แทแดมมาแล้วโหไม่สายเด้ออ่ะสาย2 นาทีก็ได้อ่ะ โหแค่2 นาทีนี่ทักทวง นี่รีบสุดชีวิตแล้วนะเพราะวันนี้มีไปเธียเตอร์มาค่ะแล้วก็กินข้าวด้วยแล้วก็รถติดมากด้วยก็เลยมาสายนิดนึงนิดเดียวรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบมาไลฟ์เลยนะวันนี้มีคนได้ไปดูเธียเตอร์เยอะไหมคะเอ๊ะหรือว่ามีนก ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะ everybody รู้สึกว่าไม่ได้เจอกันนานหรือเปล่าหรือไม่นานรู้สึกเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อแป๊บเนี่ยก็รูปที่โป๊นานจริงเหรอเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันแค่แป๊บเดียวแต่มีแต่คนบอกว่านานมากที่ไม่ได้มาไลฟ์เนี่ยรูปที่เอาตั้งปกวูไปคือชอบมากเลยอะค่ะที่เป็นรูปรีเวอร์ถ้าคนที่ไม่รู้จักผ่านไปผ่านมาอาจจะเอ๊ะอาจจะรูปไม่ตรงตัวจริงไม่ตรงปกนิดนึงนะคะรูปมันรีทาเจอค่ะคุณพี่จมูกนี่สั่นเป็นคมเส้นผมก็ทำให้ไลฟ์เข้ามาก็เห็นรูปปกแล้วเข้ามาก็อย่าตกใจเด้ออยากให้รุ่นหนึ่งเต้นหรือดูใหม่เอ๊เขาต้องเต้นซิงสี่กันแล้วดิต้องเต้นกันเขาจะเรียนซิงสี่กันหมดแล้วก็ได้ยังไม่มีเอ้ยยังไม่ได้ถามวันนี้ใครไปเทเตอร์บ้างสนุกไหมคะถามความคิดเห็นอ้าวล่าสุดนะคะไม่เจอคนที่ได้ไปเทเตอร์เลยค่ะอ้าวกระพือปีกันพึบพับพึบพับอ้าเจอแล้วค่ะเจอแล้วสนุกอ๋อจริงๆวันจริงๆวันนี้ไม่ได้จะขึ้นเทเตอร์นะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่มีคิวขึ้นเทเตอร์เป็นน้องน้องๆแทนเพราะว่าเมื่อวานไปทำงานอ่ะน้ำหนึ่งอัด BNK อ่ะน้ำหนึ่งอัด Victory BNK แล้วนะคะตบมือรู้นะคะว่ามีรายการค่ะไม่ใช่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่ว่างไปอัดเท่านั้นเองก็รอดูได้ว่าจะเป็นเทปไหนที่โผล่ออกมานะคะก็สนุกมากรอดูได้เลยค่ะอาจจะอีกประมาณสัก2 เดือนเทปน้ำหนึ่งอาจจะมา ใช่เมื่อวานก็ไปอัดรายการแล้วก็เริ่มทำงานนู่นนี่นั่นก็เลยวันจริงๆอาทิตย์นี้ก็จะไม่มีเทปขึ้นเทเตอร์เนาะแล้วก็จริงๆวันนี้ก็จะไม่ได้วูบด้วย รู้เมื่อวันพฤหัสหรือวันพฤหัสตอนกลางคืนว่าเดี๋ยวขึ้นเทเตอร์ให้หน่อยนะแล้วพอผ่านไปให้หลังประมาณสัก2 ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยววูฟให้หน่อยนะอะไรอย่างงี้ช่วยพี่หน่อยนะเหนื่อยไหมคุณหมีช่วงนี้ถามว่าเอาเป็นช่วงนี้ดีกว่าเอาเป็นรวมๆเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเดือนที่หายห่างหายจากหน้าตาสื่อและ IG และโซเชียลไปเยอะมากๆเพราะว่าฝึกงานนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องทำงานของ BNK ด้วยแล้วก็ฝึกงานด้วยซึ่งฝึกงานเนี่ยก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าเสาร์ที่เนี่ยเขาหยุดให้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีไป ก็เหนื่อยมากๆเพราะว่าเหมือนเวลาไปฝึกงานเราต้องเข้างานตามเวลาของบริษัทใช่ไหมคะที่เขากำหนดไว้ก็คือแบบว่า8 โมงอะไรอย่างนี้เหมือนแบบคืออย่างเราเรียนมหาลัยอ่ะก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปเช้าขนาดนั้นอะอย่างมหาลัยก็จะมีคลาส9 โมงครึ่งหรือก็คลาสบ่ายเลยอะไรอย่างนี้ก็จะตื่นสายได้แต่นี้คือเป็น8 โมงประหนึ่งว่าไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียนตอนมัธยมเลยค่ะก็เลยจะเหนื่อยๆหน่อยช่วงนี้
แต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จวันที่30นี้แต่ว่าวันที่30ก็เป็นวันหยุดแล้วก็บอกเลยว่าลางานบ่อยมาก ลางานเก่งหืมทำไมไม่ไว้หน้าม้าอ่าแสดงว่าไม่ได้ดูเบนเคเซนไปคุณคะ มันไม่รอดเลยคุณพี่ถ้าได้ย้อนกลับไปดูก็จะรู้ว่าทำไมถึงไม่ไว้หน้าม้าแม้แต่พี่สไตลิสต์ก็บอกว่าดีแล้วลูกที่เอาที่ปล่อยหน้าม้าให้มันยาว เอาจริงๆเหมือนเป็นคนหน้ามันกลมๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาไว้หน้าม้ามันก็จะปิดหน้าลงมาแล้วคือหน้าเป็นคนที่หม่นหมองมีหมองมัวแบบไม่ได้ขาวแบบหน้าไม่ได้สว่างอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะเวลาปล่อยมันเลยจะดูแบบอึมครึมอ่ะมันนั่นแหละมันจะดูหม่นหมองมีหมองมัว ก็เลยแบบเขาก็เลยแบบอยากให้เปิดหน้าให้มันสว่างมากขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วนี่ก็ทำสีผมใหม่มาแล้วนะจ๊ะเป็นสีอ่อนตอนแรกจะขอพี่เขาเป็นสีเข้มแต่พี่เขาบอกว่าทำสีนี้แล้วหน้าสว่างเอาไฟมาฉายกันเต็มที่เลยค่ะ ก็จะทำอะไรลำทำอะไรซ้ำทรงผมลำบากหน่อยอะไรนะคะ มีให้เลือกหน้าม้ากับทวินเทลด้วยเอาจริงๆป้าถ้าเลือกหน้าม้ากับทวินเทลอะเลือกหน้าม้าเพราะว่าก็ยังเหมือนมั่นใจอยู่ประมาณนึงไว้ก็ไม่ตายนะเลยแต่แค่มันดูไม่ดีเฉย แต่ทวินคือแบบไว้หน้าม้ามันยังแซบๆได้เลยงี้ปะแต่ถ้าทวินเทลมันคือแบบมันแบ๊วนี่อ่ะมันนั่นเนี่ยแต่ก็มีคนบอกว่ามาทวินเทลน่ารักหนูเชื่อก็ได้ค่ะ สปอยเกิร์ลดอนคายหน่อยวันนี้เขามีทีเซอร์เปิดในเธียเตอร์ด้วยล่ะจ้ะคุณแล้วนี่หนูก็เพิ่งดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเหมือนก็เพิ่งรู้ก่อนแบบให้มาบิวกับปูเป้ว่าแบบเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเปิดทีเซอร์ของ Girl Don't Cry ให้ทุกคนได้ดูก็รู้ก่อนขึ้นเวทีแป๊บหนึ่งว่าแบบให้ช่วยดึงๆหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่ดีนั่งเจนี่นั่งน้ำตาไหลบนเวทีเฉยเลยไม่ได้น้ำตาไหลซึ้งนะจ๊ะมีฉากหมีบินลงเตียงนี่แหละค่ะเออย่างนี้พี่เต๋อกับแซลมอนนี่ต้องไปให้ค่าลิขสิทธิ์พี่แก้วด้วยนะคะคามิล่าเกิร์ลอยากไปเธียเตอร์ก็ต้องทำบุญนะจ๊ะมีทางอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะแว่นสวยหูอันนี้ใส่ทรงนี้บ่อยมากเลยไปเปลี่ยนคือเป็นทรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนแว่นมาหลายอันมาประมาณ 3-4 อันเพราะว่าสายตาสั้นขึ้นเร็วมากช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่หน้าจอคอมนานหรืออะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะ แต่จะเปลี่ยนทรงแว่นแล้วนะเพราะว่าทรงแว่นอันเนี้ยมันเป็นเหมือนมันเป็นขอบสแตนเลสใช่ไหมคะแล้วมันหนักแล้วเวลาแบบจมูกมันคือร่วงมาแบบเนี้ยแล้วมันลำบากเลยจะไปหาที่เป็นพลาสติกมาใส่อะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยมีอะไรค้ำยันนะโอ้เท่าที่เห็นมามีพรุ่งนี้คนสอบเยอะมากๆเลยค่ะก็สู้ๆนะคะอ่านหนังสือด้วยถ้าได้กำลังใจอย่างเดียวไม่อ่านหนังสือมันก็จะทำไม่ได้รู้เปล่าอ่ะงั้นปิดไลน์แล้วไปอ่านหนังสือพี่จะดูก่อนก็ได้นะวันนี้ได้นอนอะไรนะวันนี้ได้นอนให้เลือดหมุนเวียนหรือยังหรือเปล่าคะจริงๆถ้าที่ปูเป้ถ่ายตอนเมื่อวันไหนวันศุกร์อันนั้นถ้านอนนั้นมันสบายมากเลยนะคะ everybody อย่าบอกว่าไม่เคยนอนกันดิฉันเชื่อว่าทุกคนต้องชื่นชอบท่านั้นเหมือนแบบว่าตั้งแต่เด็กๆมันอย่างเวลานอนก็จะติดกายหมอนข้างเงี้ยค่ะเหมือนขามันต้องการที่เกาะเกี่ยวให้เรารู้สึกแบบมีอะไรให้เกี่ยวขาหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ขอเป็นสิ่งของนะคะอะไรมาเกี่ยวขาอย่างอื่นนี่ไม่เอานะ
โอ้มีรถมาขอบคุณครับฝึกงานทำอะไรบ้างโอ้ทำทุกอย่างเลยโอ้ไม่ใช่ทุกอย่างก็ทำหลายๆอย่างค่ะแต่ถ้าอธิบายไปมันก็เดี๋ยวงงนะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วเมื่อไหร่จะสุ่มเทเตอร์ได้คะไม่รู้เหมือนกันค่ะสู้ๆนะคะอยากกินส้มตำไอ้เมื่อกี้มีใครอยากกินส้มตำแสดงว่าต้องเป็นหนึ่งในคนที่เห็นหนูสั่งส้มตำวันนี้ใช่ไหมคะเมื่อตอนเย็นวันนี้เมื่อตอนเย็นคือหิวมากแล้วก็สรุปคือกินข้าวด้วยแล้วก็ไปสั่งส้มตำมากินเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆตอนเนี้ยหลังไลฟ์วูบเสร็จจะไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินเอาให้มันเผ็ดหูดับตับไหม้ไปเลยแต่ว่ากินเผ็ดๆตอนกลางคืนมันก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบร้อนท้องกรดไหลย้อนอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้ค่ะแต่วันนี้จะกินนะคะ นอนอยู่กับใครวันนี้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กหอมีห้องของทุกคนแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอคุณหมีคะเทียเตอร์ค่ะแล้วก็โอ้โหช่วงนี้อีเวนต์ก็ไม่ค่อยมีเนาะแบบว่าอีเวนต์ที่ไปตามงานข้างนอกอย่างตอนไปเฮ้ยอันนี้บอกได้ไหมเนี่ยอย่างตอนไปฟูจิล่าสุดจะมีงานฟูจิไหมคะแต่ว่าเหมือนยังไงไม่แน่ใจไปเล่นที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างสนุกมากเลยค่ะเขาเลี้ยงดูเราดีมากเลยล่ะค่ะที่ตอนไป ถ้าเห็นถ้าติดตามจะดูจะรู้ว่ามีแบบให้ปลูกข้าวมีให้ใส่ชุดไทยที่สิริปัญญาแล้วก็มีแบบให้เราไปนวดนวดตัวโดยทำคอร์สนวดอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเข้าไปแล้วทำเราใช้คอร์สนวดเขาไม่คุ้มอ่ะเหมือนแบบเขาบีบแรงไปก็เจ็บบีบเบาไปก็จะกระจีแต่ก็อยากนวดสรุปได้เป็นซีอีโอยังค่ะเดี๋ยววันอังคารได้เป็นรอเล่นนะคะโอ้วันนั้นรอเล่นเรื่องซีอีโอในไอจีจ้าเจอของจริงนี่แบบระหว่างพิมพ์นี่คือแบบคิดเอ๊ะจะตอบอะไรดีนะกลั่นกรองคำตอบที่ดีที่สุดจับมือเอากี่ใบกี่ใบก็ได้ค่ะที่ไม่เดือดร้อนคนดีสุดคุณหมีคิดว่าใครจะเป็นเซนเตอร์หมายถึงเมื่อกี้อ่านไม่ทันน่าจะเป็นเซนเตอร์สิงสี่ล่ะเพลงคีมีว่าเมโลดี้เอ้ยเขาประกาศแล้วใช่ไหมประกาศไปแล้วใครดีอ่ะทุกคนคิดว่าใครควรเป็นนะตอนนี้ล่าสุดมีคนบอกว่าผมหล่อมากครับโอเคครับครับสาธุบุญครับอ๋อตอนนี้คอมเมนต์ที่ว่าอยากให้ใครเป็นเซนเตอร์ก็มีจ๊อบซังมาแล้วนะคะ1คนอาจจะเป็นจ๊อบซังก็ได้ค่ะ อ่ะมีคุณหมีมีนอนนงนอนน้อยอย่ามาอวยอย่ามาอวย ก็ต้องลุ้นกันไปว่าใครจะได้เป็นเซนเตอร์นะครับเอออ่านไม่ทันอ๋อมีนอกจากจ๊อบซังแล้วก็มีพี่ต้อมด้วยนะคะยืนคู่เลยก็ได้ค่ะเป็นดับเบิลเซ็นเตอร์ไปเลยก็ได้น่าจะน่ารักดีวันศุกร์ใครถ่ายวูบให้คุณหมีวูบเล่นคนเดียวเหรอคะเป็นพี่เออาร์นี่แหละค่ะแต่วันนั้นหนูมีเพื่อนนะคะหนูไม่ได้เหงานะคะแค่แบบอยากให้แฟนๆทุกคนแบบมีอารมณ์ขันนะคะวันที่ทะเลาะกับปาก็มีเพื่อนอยู่นะคะมีเพื่อนอยู่เหมือนกัน
ง่วงไหมครับง่วงครับเนี่ยช่วงนี้ก็นอนน้อยวันนี้ก็เต้นผิดหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะที่เธียเตอร์จะหลับจะหลับ พอนอนน้อยมากๆแล้วมันก็เบลอเนาะแบบหัวสมองมันจะเบลอเบลอเป็นคนอ่องๆไปเลยจะไปญี่ปุ่นแล้วตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงที่เราฝึกงานเสร็จเนี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ไปญี่ปุ่นมันก็เหมือนไปทํางานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาไปไหนกับเพื่อนไปทํางานลิงมันจะสนุกก็ดีใจแล้วตอนแรกมิเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเขาจะพาไปเที่ยวนะไปเที่ยวแบบสถานที่อะไรอย่างนี้แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไว้ให้เที่ยวเลยค่ะพวกหนูก็บอกว่าพี่คะทันโทษนะคะขอเปลี่ยนจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบบไปช้อปปิ้งได้ไหมคะ ช้อปกันเก่งกินข้าวก่อนหรือเข้าห้องน้ำก่อนดี อันนี้ต้องถามความคิดเห็นด้วยใช่ไหมคะเอากินข้าวก่อนดีกว่าแล้วก็ให้มันย่อยแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำจะได้ทีเดียวเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ทำไป ไปฝึกงานทาลิปสติกสีอะไรโอ้โหบางวันก็ไม่ได้ทาบางวันก็ไปหน้าสด บางวันก็หน้าตาน่ากลัวมากทำไมวันนี้สวยจังคุณหมีวันนี้แต่งหน้าค่ะไปเธียเตอร์มาก็เลยแต่งหน้าใช่ลบหน้าเดี๋ยวก็รู้กัน ลบหน้าก็รู้กันไงสวยไง คิดถึงเสียงร้องเพลงคุณหมีวะเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เตรียมเพลงมาร้องให้ฟังเลยแต่ถ้าจะให้แนะนำเพลงแบบถามทุกคนให้แนะนำเพลงให้ดิฉันก็คงร้องไม่ได้นะคะ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังร้องผิดร้องเพี้ยนอยู่เลยจำเนื้อไม่ค่อยได้ เผาคุณหมีหน่อยเอ้าดิฉันคือหมีเองค่ะจุดไฟเลยไหมล่ะคะหนูควรไปอ่านหนังสือไหมควรค่ะหนูจะได้ไม่เสียใจในวันข้างหน้านะคะว่าเอ้ยเราควรตั้งใจเรียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าดูก่อนก็ได้ค่ะเพลงมีแฟนยังคุณมีคิดถึงเช่ไหมคิดถึงสิคะเวลาโดนชมว่าหล่อรู้สึกยังไงเวลาโดนชมว่าหล่อตอนแรกก็แบบฮะอารมณ์แบบว่าแต่หลังๆก็คนหล่อหนูคิดของหนูแบบเป็นสับเซตก็คือว่าคนหล่อก็คือคนหน้าตาดีถ้าหนูหล่อก็แสดงว่าหนูหน้าตาดีแค่นั้นล่ะ เสาร์อาทิตย์หน้าไม่อยู่ใช่เสาร์อาทิตย์หน้าเป็นวันที่ไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่อยู่เธียเตอร์อีกแล้ว มาดูครั้งแรกสู้ๆอ๋อสู้ๆเหมือนกันนะคะดูให้สนุกนะคะมีเพลงใหม่มีเพลงมีแฟนยังมันนึกเนื้อก่อนอ่ะก่อนเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นก่อนละอีกเอาฝั่งนี้พูดเรื่องอื่นละอีกฝั่งหนึ่งคิดเนื้อเพลงก่อนนอนอเป็นบัดดี้ฟอนใช่เปล่าคือว่าอันนี้ไม่บอกเพราะว่าวันนั้นนะบอกเลยว่าสับขาหลอกไม่มีใครถือของบัดดี้ตัวเองแน่นอนบอกไว้เลยกงนี้ ลายมือมันก็คล้ายๆกันหมดแล้วค่ะทุกคน
อืมสั้นเท่าไหร่ครับอะไรสั้นอะไรสั้นฮะหน้าสั้นหรืออะไรหรือสายตาสั้นออกสายตาสั้นเนาะหน้าสายตาสั้นสายตาสั้น200มันไม่เท่ากันอะค่ะ275กับ300อะไรอย่างนี้อืมสวดมนต์ให้ฟังหน่อย ถ้าให้สวดมนต์ให้ฟังก็จะเหมือนให้สวดให้โมพาโมบายสวดวันนั้นนะคะคืนนี้เราก็จะวนกันอยู่ในนโมตัสสะหาจุดลงไม่เจอ แต่ว่าหนูท่องได้นะคะแต่ต้องท่องในใจถ้าท่องออกเสียงแล้วแบบตกใจไงสติหลุดอืม คุณหมีไม่อ่านของหนูอ่านแล้วจ้าอ่านแล้วอย่าเพิ่งเสียใจไป มีลินพี่มาทวงค่าป้ายอุ้ยพี่คะติดไว้ก่อนได้ไหมคะคิดดอกเบี้ยก็ได้ตอนนี้ยังช็อตอยู่เลยค่ะคุณพี่ คุณหมีให้ของขวัญโมบิลหรือยังบอกเลยว่ายังติดมั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ทบต้นทบดอกเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งแล้วค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะไม่ให้แต่ว่าอยากจะทบไปหลายๆปีอีกสักหลายอีกหลายๆปีข้างหน้าตอนน้องโตก็ซื้อบ้านให้น้องเลยอะไรอย่างนี้อืม แถะ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 เลยค่ะ รุ่นหนึ่งจะมีไลฟ์ตู้ปลาอีกไหมอืมอันนี้ยังไม่รู้คิวเลยค่ะว่าต้องไปอีกเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้อยู่หอเดียวกับรุ่นสองหรือเปล่าแยกกันค่ะอีกคนละหอตอนแรกจะรวมตอนแรกๆเลยจะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ค่ะจะอยู่ที่เดิม พวกเราขอยืนยันว่าจะอยู่ที่เดิมวันนี้โอ้คุณหมีเต้นให้ดูหน่อยตอนนี้นั่งอยู่อะฮะแล้วแบบกางเกงคือแบบไม่ได้กลัวโป๊หรืออะไรนะคือกางเกงเสลอมากเลยค่ะตอนนี้ เป็นกางเกงพร้อมนอนนะคะลุกไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นเลขาได้เปล่าคุณซีอีโอได้จ้าแต่ไม่มีเงินเดือนให้นะจ๊ะมีแต่ความรักให้นะจ๊ะ นอนแหละเนี่ยพอไปฝึกงานใช่ไหมคะมันต้องตื่นเช้าอะในช่วงเวลาที่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อาบน้ำนอนบ่อยมากเพราะเหมือนว่าอย่างไปทำงานสูตรเราฝึกงานถึง5 โมง6 โมงเป็นต้นไปก็ต้องไปซ้อมบ้างไปทำงานบ้างแล้วบางทีเราก็เลิกดึกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต้องกลับมาแล้วเราต้องอาบน้ำเนี่ยมันจะเสียเวลาเพราะเราต้องตื่นเช้าไงอย่างน้อยคือ6 โมงต้องตื่นแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปกับการอาบน้ำหนูก็เลยคิดในใจเฮ้ยงั้นเราไม่อาบน้ำดีกว่าแต่ว่าล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็มาร์กหน้าด้วย คือตัวช่างมันเอาหน้าไปก่อนเลย นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มีแววว่าวันนี้เราต้องไลฟ์เสร็จ5 ทุ่มใช่ไหมคะอืมจริงๆมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอาบน้ําได้คือน้ำหนึ่งจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่5 ทุ่มครึ่งค่ะถ้าวันไหนเลย5 ทุ่มครึ่งไปแล้วก็คือวันนั้นจะไม่อาบน้ํานอนเพราะว่าอย่างเราเปิดแอร์อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่เหนียวตัวเอ๊ะหรือว่าเหนียวโอ้ถ้าเราง่วงเราก็ไม่เหนียวล่ะ นั่นแหละค่ะไม่ได้สกปรกนะคะใช้เวลาให้คุ้มค่าตอนเช้าอาบนะคะตอนเช้าอาบมีคอมเมนต์มาตอนเช้าอาบไหมอาบสิคะอ่าอืมล่าสุดมีคนให้ตั้งชื่อนายกให้แล้วไม่เอาในเธียเตอร์ก็เล่นเขาไว้เยอะอยู่นะล่าสุดวันนี้ก็เล่น
อะไรเกี่ยวกับการเมืองอะไรเยอะมีบ้างแล้วมีแบบตอนนี้ทีมงานเราพัฒนานะคะมีรูปหวอรถตำรวจขึ้นหลังฉากเหม็นจังไปอาบน้ำเลยอืมไม่เห็นเหม็นเลยเนี่ยดมดิดมชื่นใจสไตล์หอมฉุยคุณหมีรักมิลินหรือเปล่ารักสิคะรูปหน้าจอโทรศัพท์ยังตั้งเป็นรูปตัวเองเลยค่ะเป็นคนหลงไหลตัวเองประมาณหนึ่งแล้วก็บูชาลัทธิตัวเองตั้งตัวเองที่ตั้งอะไรเงี้ยใช่ อาบน้ำหรือยังตอนนี้ยังค่ะเพิ่งถึงเมื่อตอนเกือบ4 ทุ่มกลับมาจากเธียเตอร์ มีตัวเองเป็นไอดอลใช่ค่ะ จะมีรุ่น3ไหมคุณหมีมีสิคะเดี๋ยวก็มีต่อไปเรื่อยๆรุ่น4รุ่น5รุ่น6รุ่น7รุ่น8แต่ต้องรักรุ่น1คนนี้เหมือนเดิมนะ เธียเตอร์ไกลไหมไกลถ้าจะว่าไกลก็ไกลจากหออยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันก็นานค่ะเร็วๆเดินทางแบบเร็วๆก็ชั่วโมงเกือบชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่ถ้ารถติดวันไหนก็โอ้อีก20 ปีค่อยแกนนะคุณคะอมิตพุทธค่ะกระดูกกระเดี้ยวไม่ดีละเด้ออืมพูดถึงกระดูกกระเดี้ยวตอนที่ไปเชียงใหม่ค่ะบอกป้าเขาว่าป้าคะหนูปวดหลังเขาจับหนูโยนแบบว่าล็อกแขนแล้วก็เหวี่ยงเงี้ยด้วยแล้วก็เอาเท้ายันแล้วก็สับ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 แล้วด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กแล้วคือแบบบีบนิดนึงมันก็คือกระดูกแล้วอะหัวสั่นหัวคอกันเลยทีเดียวเชียวเล่นฟีฟ่าเป็นไงบ้างไอเกมฟุตบอลใช่ไหมคะที่ไปเล่นสนุกดีค่ะสนุกดีถ้าแบบว่าเล่นบ่อยๆแล้วก็ฝึกบ่อยๆมันน่าจะแบบเป็นเมพขิงเป็นเขาเรียกอะไรอะดาวซันโวได้อะไรอย่างนี้ วันนี้หนุกไหมครับสนุกครับแพ้วายเพราะเขาเล่นไม่เป็นน่ะผ่านเข้ารอบ2ได้ก็บุญละ เอ๊ะแป๊บนึงนะคะสิงหานี้ถล่มเลนคุณหมีครับถล่มนี่หมายถึงเอาอะไรเอาขวดเอาอะไรมาปาอย่างนี้เหรอคะไม่เอาแบบมาจับมือใช่ไหมแซวแซวแซวแพ้เป็นพระชนะเป็นออดอุ๋งค่ะเรียกชื่อหนูหน่อยหนูโอเคนะคะคุณอ่านไม่ทันเอ๊ะนี่อ่านไม่ทันหรือสมองช้าเนี่ยคุณหมีเออะไรไปแล้วหัวสมองโอ้ยอยากมีคนงอนคุณหมีที่ไม่อวยพรวันเกิดให้อ่ะทุกคนที่ดูอยู่นะคะยกมือขึ้นมาค่ะแล้วปรบมือร้องเพลงวันเกิดไปด้วยกัน one two three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you คุณหมีเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ค่ะเป็นคนทุกที่เลยใช่แต่บางทีไปปทุมก็เป็นนางฟ้าไปสิงห์บุรีก็เป็นนางงามอะไรอย่างนี้
คุณหมีดื่มน้ำเยอะๆโอ้เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากนะคะตอนนี้ก็มีขวดน้ำตั้งอยู่ข้างๆคุณหมีแรงตายให้ฟังหน่อยแรงไม่เป็นนะแรงไม่เป็นนะ คุณหมีไปญี่ปุ่นกับใครก็น่าจะเป็นทีมแอมบาสเดอร์นั่นแหละค่ะแต่จะมีอะไรสบายตืดๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาประกาศอะไรไปแล้วนะไม่รู้รุ่นวันนี้จะไลฟ์กี่ชั่วโมงวันนี้ว่าจะไลฟ์ถึงเช้าอ่ะใช่แล้วก็เพราะว่าจะให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รอส่งไปทำงานเลย มีตอนนี้มีคนจะไม่อาบน้ำเป็นเพื่อนแล้วนะคะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะอ่ะงั้นตอนนี้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่วันนี้นะคะทุกคนก็ไม่อาบน้ำเป็นเพื่อนกันเนาะชาวเราร่วมใจไม่อาบน้ำร่วมกันฮิฮิ พูดเหมือนคนเมาเลย คุณหมีนอนกี่โมงก็เดี๋ยวว่าไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปแปรงฟันล้างหน้าด้วยแล้วก็นอนแล้วค่ะ นอนเล่นอาบน้ำอาบน้ำด้วยเราจะเน่าไปด้วยกันเผาปลาทับทิมให้ดูหน่อยยังไงดีได้ได้เดี๋ยววันหลังตั้งเตาเลยวันเปิดตัวรุ่นสองใครปีนขึ้นเวทีอ้อนกับพี่แก้วค่ะสองคนหนูแค่สะดุดเก้าอี้แล้วแบบโอ๊ะจับขอบเวทีเฉยๆไม่ได้สปีนสิงหาไปจับมือครั้งแรกว้าไม่ใช่มาถึงหน้าเลยแล้วเห็นเราเลนข้างๆน่ารักเลี้ยวเข้าเลนข้างๆไม่ได้นะไปรับน้องมอทอมาเป็นไงบ้างไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะไม่ได้ไปเขาถ่ายรายการเลิกดึกมากถ่ายแต่เช้าเลยแล้วก็เลิกดึกมากด้วยอะไรอยู่ข้างหลังหมอนค่ะไม่กลัวหรอกบอกเลยบนหัวเตียงนี่พระเรียงกันเป็นตับเอามาอวดดีไหมเนี่ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวคนมาขโมยคือแบบอยู่คนเดียวแต่พระคืออย่างเงี้ยแบบหลวงพ่อนั่งเรียงกันถือพัดเด้อถือมีคนทักแล้วนะคะว่าถือพัดด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องถือพัดพระจะแย่งที่นอนจริงๆนะแล้วเวลานอนอ่ะคือนี่จะเป็นที่นอนสมมตินอนอย่างนี้ใช่ไหมคะข้างๆคือต้องเอาผ้ามาไว้หนึ่งข้างข้างๆอย่างนี้สองข้างแล้วก็บนหัวเตียงแล้วก็ใต้หมอนก็ต้องมีผ้าค่ะแล้วก็เป็นสายสิญจน์หนูรู้สึกหนูปลอดภัยแบบอย่าเข้ามาด้วยมีผ้าด้วยอะไรอย่างนี้ปลอดภัยจากอะไรอ่ะแต่ความรู้สึกของหนูคิดว่าแบบแค่มีพระอยู่หนูรู้สึกหนูปลอดภัยจากทุกอย่าง อุ่นใจ รุ่นหนึ่งจะไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมไปค่ะไปเดี๋ยวไปเที่ยวเดอะมอลล์บางกะปิด้วยกันไปอยู่บ่อยๆมีคนบอกหลวงพ่อต้อมอันนั้นแซวเล่นค่ะ
ไม่จะไม่ปลอดภัยเพราะพระเยอะนั่นน่ะสิคะอยู่แบบพระร่วงมาใส่หัวอะไรอย่างงี้ยิ่งหนักๆอยู่หลวงพ่อปู่โพธิ์หลวงพ่ออันนั้นอะเอาไปขึ้นหิ้งเลยป้องกันอะไรไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยแต่เขาขลังนะคนเนี้ยได้ยินเขาเรียกอะไรสมญานามอะไรนี่แล้วนะอ่ะนั่นแหละแบบมีคนไปเกณฑ์อาหารแล้วก็ได้ใบดำงี้พกเข้าห้องสอบงี้จะร้องแล้วอ่ะหน่อยอ่ะละจ้าม ิลินเป็นคนสวยหรือตลกน่าจะเป็นคนสวยมากกว่าน่าจะสัก90%เป็นคนสวยค่ะ ล่าสุดคนกดปิดไลค์อ๋อร้องเพลงเอาเพลงเมื่อกี้ละกันที่มีคนขอมาแล้วนึกเนื้อเพลงอ่ะจะร้องดีๆให้ตัดไปใช้ได้นะคะ เพลงอะไรนะมีแฟนหรือยังใช่ไหม มันขึ้นว่าอะไรล่ะแล้วเธอมีแฟนหรือยังมีใครควงแขนหรือยังนั่นไงนึกไม่ออกแล้วเธอมีแฟนหรือยังมีคนเดินเคียงหรือยังอ่ะ1 2ที่เอาใหม่นะคะบันทึกใหม่บันทึกใหม่5 4 3 2 action acting ก่อนต้องทำเหมือนที่เขาทำกันแบบที่เวลาเห็นในวูบหรือเห็นในอะไรเงี้ยเขาต้องแบบแล้วเธอมีแฟนหรือยังมีคนเดินเคียงหรือยังโอ้ยเอาใหม่1 2 3แล้วเธอมีแฟนหรือยังมีคนควงแขนหรือยังเออช่างมันเถอะเนาะไปเปิดเนื้อไปนั่นน่ะสิจะรอดไหมไม่รอดค่ะไม่รอด เสียงหวานมากแต่จำเนื้อมั่วมาก คุณค่ะไม่ต้องอ่านของหนูแหละ มีคนบอกไม่ต้องอ่านของหนูนะจะอ่าน คุณหมีอยู่บ้านไหนในคณะของที่คณะวิทยาศาสตร์เขาเรียกเป็นโต๊ะค่ะเคยอยู่โต๊ะเบต้าค่ะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้เข้าไม่ได้เขาเรียกอะไรเหมือนไม่ได้ว่างไปร่วมกิจกรรมนานแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะมีคนขอเพลงนี้ร้องได้ร้องได้ one two one two three โอ้จูดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมเนี่ยทีเพลงเนี้ยได้บอกฝันดีหน่อยอ้าวจะไปแล้วเหรอคะฝันดีค่ะถ้าใครจะไปนอนแล้วก็ฝันดีนะคะเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเนาะอ่ะงั้นเราไปนอนกันหมดนี้เลยไหมโอเคค่ะปิดไลน์นะคะบ๊ายบาย เพลงไก่จ๋าก็มาเอาสิไก่จ๋าได้ยินเอ้ยดูลูกก่อนดี ตอนแบบว่าตอนเด็กๆฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยแล้วก็เพลงของแบบพวกคุณทศพลหิมพานต์คุณไวยพจน์เพชรพฤฒแฮ่ไวยพจน์เพชรพัฒน์เฮ้ยไวยพจน์เพชรสุภาอะไรนะเล่นเองก็เขินเองเนี่ยนั่นแหละฟังเพลงอะไรแบบนี้เยอะมากเพราะปู่เป็นคนปู่ชอบฟังค่ะแล้วมีตอนช่วงนึงที่แบบฟังบ่อยๆอยากเป็นลิเกอยากเป็นนางเอกลิเกจริงจังมากแล้วแบบอยากร้องเพลงแหล่เขาเรียกแหล่ใช่ไหม
อีกายคืออีกายคือนั่นแหละอันนั้นก็อยากเป็นรู้สึกพอเราเหมือนเราฟังบ่อยๆนะตอนนั้นเรารู้สึกเราซึมซับแล้วเรารู้สึกอยากเป็นแบบนั้นเอ๊ะมันเท่จังเลยอะไรอย่างงี้ แต่ตลกอ่ะแบบช่วงหนึ่งจริงจังมากกับนางเอกลิเกมีเพื่อนตอนนั้นมีน่าจะเป็นช่วงประถมไม่ป .4 หรือป .3 อะไรอย่างมีเพื่อนเขาเป็นนักแสดงในคณะลิเกอยู่ค่ะไปให้เขาสอนบทกลอนจริงจังมากแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นคุณหมีไปเมาอะไรเมาไม่รู้ถอดแว่นถ้าถอดแว่นนี่คืออ่านคอมเมนต์ไม่ได้แล้วนะคุณหมีไลฟ์ถึงกี่โมง5 ทุ่มจ้าคุณหมีเลือกสียางให้หน่อยเอาสีแดงมาลูนเหลือบส้มเหลือบน้ำตาลเหลือบเหลืองแล้วก็มีฟ้าอมหลอมอมหลอมค่ะเอาสีนั้นนะคะสวยมากบอกเลยถ้าใช้สีนี้แซบแซบเห็นค่าไหมเห็นค่าอยากเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรโอ้โหหัวฟูอยากเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรเอานะตอนนี้ก็คือที่เคยให้สัมภาษณ์หรือว่าเวลามีคนถามก็จะบอกว่าอยากเป็นเซนเตอร์ให้เทนชั่นจื้อ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 ค่ะเพราะว่าชอบเพลงนี้อยากสับขาอยากก้าวขาฉับ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 อยากฟูเธออะไรงี้แต่เพลงอื่นๆก็ได้นะคะขอให้ได้เป็นเถอะค่ะอะไรงี้แป๊บนึงนะคะชอบเพลงเฮฟวี่เปล่าก็ชอบนะคะชอบนอนนอนใส่รีเทนเนอร์หรือเปล่าใส่ค่ะเพราะว่าเคยดัดฟันมาแล้วมันต้องใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันดีดเพราะว่าตอนนั้นฟันมันมีเขี้ยวตรงนี้ค่ะมันมีเขี้ยวก็เลยต้องดัดแล้วก็ข้างล่างเป็นฟันซับซ้อนค่ะเป็นพื้นที่ทับซ้อนประมาณหนึ่งแบบเข้าไปแล้วหลงอะไรก็เลยต้องดัดฟันแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์มาจนถึงทุกวันนี้ ขอเพลงพื้นที่ทับซ้อนอ่ะพื้นที่ทับซ้อนอะไรอ่ะพื้นที่ทับซ้อนเอาไว้ก่อนเลยค่ะแปะแปะโป้งไว้อ่ะแปะเฮ้ยเพลงนี้ดีกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ชอบเพลงหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะจำเนื้อเพลงได้เพราะก็เหมือนเป็นเพลงที่อยู่ในรายการหนึ่งที่มีผู้เข้าแข่งขัน8 คนค่ะแล้วก็มาไว้ในบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คนอวดผีนะคะ นั่นแหละค่ะเป็นเพลงที่เป็นคือก็ฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆอันนี้ปีของไอรายการนั้นแรกๆก็แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากความหมายมันดีน่าจะยังไม่เคยร้องให้ไม่น่าจะยังไม่เคยร้องให้ฟังก็จะมาลองให้ฟังนะคะขาดหวังแล้วเพลงเนี้ยเกินยังไม่จบเพลงเนี้ยปูเป้จะเอามาสอบก็เลยนึกขึ้นได้นะตอนที่เรียนในคลาสร้องเพลงพร้อมนะคะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนค่ะ
Why you ยิ่งสูงยิ่งเห็นและเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลเป็นก็เป็นเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงที่ก็เก่าประมาณนึงนะคะทุกคนอาจจะยังจำกันได้อยู่และได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่ก็ชื่นชอบเพลงนี้ประมาณนึงอะค่ะก็ อ่ะเอาดีๆเอาดีๆ เป็นดีเจไงเวลาเราฟังคลื่นวิทยุเนี่ยก็ต้องมีแบบเป็นคลื่นเป็นดีเจเบรกไว้อะไรอย่างงี้ ซึ่งเราก็จะรำคาญประมาณนึงแล้วซึ่งก็คิดว่าทุกคนก็คงรำคาญประมาณนึงอีกนิดนึงอาจจะปาทุเรียนเข้ามาให้ก็ได้อะไรอย่างงี้ทำไม Why you ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดด้วยใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เนื้อหัวใจแห่งปัญหาขึ้นสูงตอนนี้น้ำมูกตันขึ้นไม่ได้ลูกคอ7 ชั้นอุ้ยเมื่อกี้มีเห็นคอมเมนต์หนึ่งเรื่องคอมเมนต์ว่าพลิกดินสู่ดาวอันนั้นก็ชอบคือเนี่ยละครพลิกดินสู่ดาวแล้วก็รายการ8 คนค้นฟ้าคว้าตืดๆน่ะอันนั้นอ่ะเป็นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ร้องเพลงแล้วก็ตอนนั้นคือมีความฝันอีกแล้วค่ะอยากเข้าบ้านอยากเข้าบ้านอยากเข้าบ้านประกวดร้องเพลง ก็แล้วก็คิดว่าช่วงที่เข้ามหาลัยจะไปประกวดร้องเพลงรายการนี้ค่ะแต่พอจะมาประกวดร้องเพลงรายการนี้ปุ๊บอ้าวรายการหาย เป็นคนมีความฝันร้องเพลงว้ามีเครื่องบินขอบคุณค่ะถ้าร้องเพลงเพื่อดาวมีให้ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร้องไปเมื่อกี้ยังไงถ้าร้องเพลงของรายการมันจะเป็นอะไรไหมรายการคนฟ้าคว้าตืดตืดแล้วนี่ก็คิดว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ทุกคนเวลาไปเข้าห้องคาราโอเกะต้องร้องเพลงนี้แล้วคือแบบจะมายืนกันเป็นนี่คือจอสมมตินี่คือจอคาราโอเกะใช่ไหมคะแล้วเวลาเข้าห้องคาราโอเกะทีนึงอะไม่เข้าใจทำไมต้องขนกันไปเยอะขนาดนั้นอะแล้วคือทุกครั้งเลยนะคือแล้วไมค์มีอยู่2 ตัวเนี่ยแล้วเช่าห้องหนึ่งอะแต่ว่าอัดกันประมาณอีกเท่าตัวของห้องเลยอีกนิดคือห้องระเบิดแล้วแล้วก็หนูจะมายืนกันเป็นวงครึ่งวงกลมหน้าโทรทัศน์ค่ะหน้าทีวีแล้วไมค์มี2 ตัวก็จะผัดกันร้องแล้วก็ผัดกันร้องคนละท่อนพร้อมทำท่าแบบทุกคนในนั้นคือมีความฝันมีณตอนนั้นทุกคนวิญญาณเดอะดาวลงอะไรอย่างงี้แล้วคือมือไม้มาหมดเลยนะแบบเอ๊ะมีกล้องอยู่หรือเปล่าคะอ่ะจะลองเพราะชอบละกันนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วอ้าวตอนนี้5 ทุ่มแล้วนี่เวลาเดินเร็วนะจะร้องนะฉันมีความฝันและฉันคือคนร้องเพลงจะร้องไปตามที่ใจบรรเลงให้เพลงได้กูก้องไปดาวจะเต็มฟ้าแต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่ก็เห็นยังมีที่วางมากมายที่พอให้ดาวอีกดวงอันนี้คือร้องแบบเวอร์ชันปกติแต่ถ้าเป็นปีไหนที่มีพี่แก้มอย่างนี้พี่เกดที่เป็นน้องพี่แก้มนี่ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งฉันจะไม่ท้อเพราะฉันคือคนร้องเพลงก็จะแบบเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะอะไรนะคะใจนักเลง
เฮ้ยเพลงนี้ก็รู้จักใช่ไหมเมื่อกี้มันคือเพลงใจนักเลงใช่ไหมเนี่ยใช่ท่อนฮุกท่อนฮุกมันร้องว่าเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขานี่คือท่อนเวิร์ดนี่คือท่อนแรกไม่ใช่ท่อนฮุกเธอใช้กระแสวันไว้ให้เธอได้กับเขาและจงโชคดียังมีอะไรให้เสียใจร้องได้ไม่ผิดเนื้อด้วยวายวายช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นร้อนมากใช่ค่ะเพราะว่ามีเครื่องมือขอบคุณครับเพราะว่าก็มีคนเตือนหลายคนว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นร้อนมากแบบร้อนแบบร้อนอ่ะอะไรจะอธิบายความว่าร้อนยังไงก็ร้อนนั่นแหละค่ะก็ร้อนเพราะแล้วพี่ที่เป็นพี่สตาฟเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันร้อนแล้วเหมือนประเทศเขาเวลาร้อนมันไม่ได้ร้อนเหมือนที่ประเทศไทยอ่ะค่ะมันร้อนอึดอัดหรืออะไรสักอย่างของเขาบอกหนูก็คิดว่าเอ๊ะประเทศเรามันก็ร้อนสร้างภูมิคุ้มกันความร้อนให้เราได้ระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็อาจจะต้องเตรียมอะไรที่มันช่วยให้คลายความร้อนเช่นผ้าเย็นยาดมยาอมยาหม่องอะไรอย่างนี้ไปด้วยกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มอันนี้คืออะไรคะบอกเป็นประโยคเล่าใช่ไหมคะ รู้หรอกนะว่าเป็นเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งไอ้ที่มีไม่มีเงินจะแต่งงานไม่มีงานแต่งเงินอะไรสักอย่างค่ะมีงานอะไรถ้าเงินไม่มีสักบาทจะแต่งกันไหมใช่ไหมเพลงนี้ปะแล้วก็ร้องได้ท่อนเดียวด้วยมีคนบอกแต่งนะคะไปค่ะไปอำเภอค่ะพรุ่งนี้เจอกันเพลงดาวนับล้านด้วยดาวนับล้านฉันจะเป็นดาวเพลงนี้เพลงนี้ร้องว่าอะไรดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่โคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันถ้าว่าห่างกันลึกๆจะดาวไหนนะมันก็ห่างไกลกันเช่นนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสนนั้นอย่าเกือบจบดีแล้วไงไปถ่ายวิตาลีมาหรือยังคะไปถ่ายมาแล้วค่ะเย้เกียมตัวดูกงนี้ได้เลยแล้วก็แขกรับเชิญตลกมากคุณหมีมาสุราษฎร์หน่อยโอ้ค่ะเดี๋ยวบอกเลขบัญชีโอนค่าเครื่องบินโอนค่าที่พักให้นะคะเลขบัญชีธนาคารตึ๊ดก็ถ้าหนูว่าโปรเจกต์ในปีหน้ามันน่าจะมีการขยายเขาเรียกอะไรขยายฐานรวมถึงขยายพื้นที่การแสดงเรียบเรียงคำไม่ถูกแบบหนึ่งสองสามแบบมีการขยายโอกาสในการไปพบปะแฟนๆในต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นนะคะเตรียมตัวดูได้เลยว่าจะมีที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเปิดวงน้องอะไรที่ไหนนะคะหมายถึงแบบไปแสดงอะไรอย่างนี้ อันนั้นวงน้องอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะอ้าวหลับนอนดิ่งดิ่ง
ไม่มาพัทยาบ้างหรอไม่มาพัทยาบ้างหรอเฮ้ยคราวนั้นก็ไปนี่อ๋อนั้นไปถ่ายไอ้นี่เนาะไปถ่ายรายการไม่ได้ไปทำงานนั้นไปถ่ายรายการ BNK เซ็นไปใช่ไหมนะที่เราเข้าบ้านผีกันอ่ะก็รายการ BNK เซ็นไปใช่ไหมคะเอ้ยหรืออะไรนั่นแหละ BNK โชว์เออ BNK โชว์เซ็นปงเซ็นไปอะไร BNK เซ็นไปมันตอนเราเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยนั่นแหละก็ไปมาครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงใช่ไหมแต่พัทยาก็เป็นก็น่าจะมีอีกนะที่จะได้ไปอ่ะ คุณหมีขอกำลังใจฝึกงานหน่อยอันนี้ให้ใคร ให้ตัวเองสู้ๆนะน้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นนะคะก็สู้ๆนะคะตอนนี้ก็เชื่อว่าก็คงมีหลายๆคนที่กําลังฝึกงานอยู่หรือว่ากําลังเรียนกําลังทํางานก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆภาคส่วนนะจ๊ะมิลินอาบน้ําด้วยนะจ้าได้จ้าชอบคุณหมีใส่ชุดไทยหนูชอบเหมือนกันค่ะรู้สึกเวลาใส่ชุดไทยแล้วแบบตึง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 รู้สึกแบบมีออร่าอะไรอย่างงี้คิดไปเองนี่คือคิดไปเองมิลินไม่ชอบอาบน้ำหรอไม่ได้ไม่ชอบค่ะเป็นเหตุจำเป็นเหตุสุดวิสัยเลิกงามยามดีอะไรอย่างงี้เฮ้ย5 ทุ่มแล้ว everybody 5 ทุ่มแล้วฝันดีนะคะจะไปอาบน้ำนอน ทุกคนก็อาบน้ำนอนกันด้วยนะคะอ่ามีมาให้ร้องเพลงอะไร5 ทุ่มแล้วค่ะคุณร้องเพลง4.0ฮะเพลง4.0คือเพลงอะไรเพลง4.0เราจะทำตามสัญญาหรอคะ ตี 4เออนี่ข้างล่างเขาแก้มาว่าตี 4 โอ้ยไอ้ที่นอนได้แล้วใช่ไหมตี 4ที่ร้องว่านอนได้แล้วใช่เพลงนี้ป่ะจ๊ะน่ะไม่หารกันใหญ่ไม่หารกันใหญ่อ้าวก็เพลงนี้ไงนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้าวไม่ใช่หรออ้าวงั้นไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วค่ะเราจะนอนแล้วนะคะอ๋อแล้วเพลงนอนได้แล้วแล้วเพลงช่างมันเถอะมีคนส่งเนื้อร้องมาอุ้ยตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตี 4 Oh babyไปนะคะฝันดีนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้ก็ดึกมากแล้วก็รีบเข้านอนนะคะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ทุกคนอาจจะต้องไปเรียนไปทำงานหรือว่าไปทำธุรกิจธุระหรือภารกิจส่วนตัวก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่สดใสนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะจะเป็น MC ทำไมเนี่ยร้องเพลงบางระจันไม่เอาเดี๋ยวละเมอควงดาบควงอิโต้ขึ้นมาทำไงเนี่ยคิดถึงนะไม่ได้เจอ2 ทีคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะตามงานหรือว่าตามบูฟ
ส่วนวูฟเนี่ยจะมาอีกทีเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันดูนะ บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกของขวัญที่ส่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจที่ส่งมานะจ๊ะอะอีอะอีอะฝันดีค่ะให้แคปรูปให้แคปรูป บ๊ายบายนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะปิดตรงนี้ตึงแล้วก็บ๊ายบายบายบาย